ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่และช่วงขยายเวลาสถานบันเทิงตามนโยบายของรัฐบาลนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเช่นนางสุฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสาวชนิษฐาชมศิลป์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่มาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆสู่ประชาชนเข้าร่วมการประชุมณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนในการวางมาตรการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากนโยบายการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง4นาฬิกาของรัฐบาลและการติดตามมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ปภ.นำข้อเสนอที่ได้จากการประชุมในวันนี้ไปประชุมต่อในการประชุมคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงมหาดไทยหรือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาจะมีการติดตามผลการประชุมอย่างใกล้ชิดโดยส่วนตัวผมคิดว่ามาตรการบนระดับการขอความร่วมมือนั้นเนี่ยยังเป็นมาตรการที่เบาบางเกินไปควรจะต้องมีความชัดเจนที่จะเห็นผลในทางปฏิบัติมากกว่านี้จะต้องเป็นหลักประกันว่านโยบายในเรื่องนี้จะต้องไม่ส่งผลในการเติมคนเมาลงบนท้องถนนนะครับนอกจากนี้ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาได้แสดงความกังวลและความเป็นห่วงว่าหากนโยบายการขยายเวลาเปิดสถานบริการมีผลบังคับใช้จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นหรือไม่อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวด้วยพร้อมย้ำว่าการขยายเวลาสามารถทำได้แต่ต้องไม่กระทบกับความปลอดภัยของประชาชนสัพทวีศรีวิบูลรายงาน